สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีค่ะสำหรับองค์นี้จะเป็นรุ่น108ปีค่ะรุ่น108ปีนี่ออกเมื่อวันที่5มีนาคม2538ค่ะอันนี้คือข้อมูลที่อิ่มได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นครบรอบ108ปีที่หลวงปู่โต๊ะท่านได้มรณภาพนะคะเมื่อ5มีนา2538นี่คือครบรอบ108ปีนะคะแต่ว่าถ้าท่านใดที่สงสัยในข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถค้นดูเว็บไซต์ต่างๆได้นะคะเขาก็ลูกศิษย์สายตรงเขาก็จะให้ข้อมูลไว้นะคะเพราะว่าถ้าข้อมูลอิ่มผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะคะก็ลูกค้าสามารถที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่อื่นได้หรือว่าสามารถแนะนำได้นะคะที่ใต้คลิปนะคะสำหรับองค์นี้นี่เป็นเนื้อผงพิมพ์เล็กนะคะก็จะเห็นว่ามีคราบเป็นสีองค์พระจะเป็นสีออกขาวขุ่นๆเทาๆนะคะจะมีคราบขึ้นนะคะถ้าให้ดูตรงองค์พระด้านหลังก็จะสังเกตเห็นเนื้อที่ปลิ้นออกมานะคะเป็นลักษณะเฉพาะของพระปิตาหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ชิมพลีนะคะเนื้อจะปลิ้นออกมาตรงขอบข้างเนี่ยนะคะองค์นี้นี่จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์เล็กสภาพโดยรวมคือสวยสมบูรณ์ไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีรอยรานนะคะเทียบความสูงกับขนาดเหรียญ5บาทนะคะก็จะเห็นว่าความสูงนี้ก็คือขนาดเท่ากันเลยนะคะเพราะว่าองค์นี้จะเป็นพระปิตาพิมพ์เล็กนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มจะแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับ ID Line และเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะสำหรับใต้คลิปหมายความว่าคลิกไปตรงขวามือนะคะตรงใต้คลิปนะคะมันก็จะมีคำว่าคำอธิบายนะคะปรากฏขึ้นมานะคะตรงนั้นก็จะแจ้งทั้งราคาแล้วก็ ID Line กับเบอร์โทรศัพท์อิ่มค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ